ีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกบัวกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงลอยกระทงพอดีเลยค่ะดอกบัวก็เลยขายดีเป็นพิเศษแล้ววันนี้ที่ทำงานเราทำดอกบัวพอดีค่ะเดี๋ยวคนที่จะมาสอนทำดอกบัววันนี้คือแนนนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีแนนกันหน่อยแนนสวัสดีผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีค่ะแนนค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแนนจะทำดอกบัวใช่ไหมคะวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันนั้นวางก่อนก็ได้มีกีบสีขาวความหนาประมาณเท่าไหร่อ่ะลองคิดให้คนดูซิไงหนาประมาณนี้นะคะพอๆกับลีลาวดีเลยอะค่ะไม่งั้นกีบมันจะห้อยนะคะกีบลักษณะนี้นะคะกีบบัวใช้ประมาณกี่กีบอันนี้ดอกมัน12กีบค่ะ12กีบนะแล้วก็มีไส้เทียนนะคะขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็มีกีบเขียวกีบสีเขียวคือกีบเอาไว้ทำใบบัวนะคะแล้วก็มีเส้นเราจะเรียกกันว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะสีเหลืองเนี่ยประมาณนี้ค่ะกว้างประมาณสักนิ้วกว่าๆนะคะหนาเท่ากับตัวกรีบอะค่ะเป็นสีเหลืองอันนี้ไว้ทำเกสรนะคะเดี๋ยวเราแล้วก็ที่ขาดไปได้อย่างคือน้ำเทียนนะคะเห็นไหมคะแนนมีน้ำสีอะไรบ้างวันนี้มีน้ำสีส้มค่ะน้ำสีส้มแล้วก็น้ำใสน้ำสีใสนะคะส่วนไอ้สีมองๆนั่นอะไรอะอันนี้น้ำใสเป็นการทาตะขุ่นแล้วอ๋อมันขุ่นเพราะว่าจะจุ่มใบนะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะแนนเริ่มจากทำไส้ก่อนนะคะอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองค่ะพี่จุ่มค่ะอย่างนั้นนะคะจุ่มให้นิ่มนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยววางให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งม้วนนะคะให้คุณดูเห็นชัดๆโอเคกดลงให้แน่นนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนอย่างนั้นละค่ะให้ไส้ประมาณสัก2เซนนะประมาณนี้ค่ะให้ความกว้างของตัวเกสรนะประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วไงต่อคะแนนแล้วก็จุ่มค่ะจุ่มให้มิดเลยนะคะมิดเดี๋ยวแนนจุ่มทีนะนะคะให้เดี๋ยวจะได้เลยค่ะข้างบนมันจะได้เนียนๆนะคะอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะแล้วก็ใช้มีดค่ะเอามีดปากค่ะเห็นไหมคะเป็นรอยปากไหมอย่างนั้นนะคะให้มันเป็นตาอะไรอะสี่เหลี่ยมนะคะนะคะเป็นตารางนะคะไหนดูสิคะขอมาดูชัดๆสิใกล้ๆเลยอ่ะมองเห็นไหมคะจะเป็นตาแล้วค่ะต่อค่ะเรื่อยๆต่อค่ะค่ะแล้วต่อไปก็จุ่มเอาแบบนิ่มๆเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มาพันรอบเกสรค่ะเห็นนะคะอันนี้เราจะทำเกสรที่อยู่รอบๆไส้นะคะแล้วก็เอามีดกดนะคะให้มันเป็นเส้นๆเส้นๆนะคะเหมือนกับเกสรจริงกดให้ละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็ให้เท่าๆกันนะคะจะได้ดูสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเกสรแนนพี่โชคหาตัวใช่ไหมจะได้เห็นชัดๆอย่างนี้ค่ะทีนี้ต่อนะคะเอาเกสรวางไว้ก่อนแล้วก็เตรียมกรีบนะคะเดี๋ยวแนนค่อยๆพี่กรีบให้คนดูอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็จุ่มเลยค่ะแนนทำสีอะไรคะทำสีส้มอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นชัดนะก็จุ่มสีใสเพื่อที่ให้สีมันซึมลงนิดนึงจะสวยๆแล้วพับสีเป็นไงคะดูวิธีพับสีนะคะแล้วทำอย่างนี้กี่กีบเนี่ยคะแนน6กีบค่ะ6กีบแล้วแนนติดเลยค่ะแนนทำไม่ครบแล้วนะคะได้เร็วๆค่ะกีบที่1กีบที่2แล้วก็กีบที่3นะคะเราติดแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายติด3กีบแล้วก็จุ่มเชื่อมเนี่ยนะคะแนนจุ่มเชื่อมช้าการลุกนะคะแล้วก็จุ่มน้ำเย็นไม่ให้ติดมือนี่นะคะค่อยๆเดี๋ยวแนนค่อยๆลากมือนิดนึงนะคะไม่งั้นกล้องมันตามไม่ทันอย่างนั้นละลากมือช้าๆขับปากนะคะใครจะติด5กรีบก็ได้ฮะก็เรียงไปเลยอะค่ะ5กรีบแต่ที่เราติด3นะคะแล้วก็ไปติดในช่องล่างอีก3อย่างนั้นนะคะจะได้ดูเท่ากันได้ง่ายอะค่ะเสร็จแล้วยังไงคะเชื่อเป็นช้าๆนะคะก็จุ่มน้ำเย็นเสร็จแล้วไงต่อคะแนนแล้วก็เอากรีบดูนะคะดูแนนจุ่มช้าๆล่างมือแนน
จุ่มหีบเหมือนครั้งแรกนะคะอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องจับจีบนะคะดูนะคะแน่นออกก่อนเอากีบออกอย่างนั้นนะคะติดไปเลยไม่ต้องจับจีบแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากจะจับอีกก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรอย่างนั้นค่ะถือที่ครบเลยค่ะทั้งหมดกี่กีบคะแนนข้างนอก6กีบค่ะข้างนอก6กีบนะคะติดไปจะใกล้ครบสับหวานนะคะแนนเขาชำนาญมากเลยค่ะเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งค่ะทำดอกอะไรก็เร็วไปหมดเอาละค่ะเดี๋ยวลากมือช้าๆนะช้าๆโอเคอันนี้เชื่อมให้ติดกันนะคะแล้วก็ไปจุ่มน้ำเย็นเสร็จแล้วก็ทีนี้ติดไฟเนาะดูที่ติดไฟนะคะก็คือกลีบสีเขียวนะคะเอาไปจุ่มในน้ำเทียนสีหม่นหมองนั่นแหละค่ะแล้วยังไงต่อจุ่มหัวจุ่มท้ายเนาะให้มันนิ่มเสร็จแล้วค่อยๆเอามาติดที่สับวางในรอบสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะมีช่องว่างนะคะติด3กลีบก็พอนะคะใครอยากติดทั้ง6กลีบก็ได้นะคะของเราติด3กลีบพอสีเขียวโผล่มาพอสดชื่นค่ะนะคะเป็นไงคะพี่ก้นให้คนดูนิดนึงค่ะนะคะบีบแน่นๆนะคะเสร็จแล้วทีนี้มันยังไม่ได้เชื่อมนะมันจะหลุดต้องเอาไปจุ่มเชื่อมกับน้ำใสหรือว่าน้ำสีหม่นหมองนั่นแหละค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทำไงต่อคะแล้วก็เอาไปลอยนิ้วก็ได้งานอะไรคะช่วยเล็กค่ะโอเคเอาไปแช่น้ำเย็นไว้ให้มันแข็งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวทำหลายๆสีก็จะได้หลายๆสีสวยๆแบบนี้นะคะขอให้สนุกกับการทำดอกบัวไปลอยกระทงนะคะแนนลาผู้ชมหน่อยแล้วเอ้ยแนนลาผู้ชมหน่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะ